สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดในด้านของการรักษารอยสิวเนาะซึ่งหลายๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนุชามั่นใจได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราเป็นสิวมาบางคนเป็นสิวอักเสบเป็นสิวอุดตันซึ่งเวลาที่สิวของเราหายนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับมันจะทิ้งรอยสิวรอยแดงรอยดำเกิดขึ้นแต่บางคนนะครับเป็นรอยมันนานมากบางคนเพิ่งเป็นแล้ววันนี้นะครับนุชาจะมาพูดถึงเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้รอยสิวของเราจากที่เป็นเยอะๆเป็นมานานหรือว่าเพิ่งเป็นใหม่หายได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวนะครับรอยแดงรอยดำรอยแผลเป็นอะไรต่างๆที่เราไปกดไปบีบไปเจาะสิวแล้วมันทิ้งรอยแผลเป็นไวนะครับสิ่งที่นุชัยอยากจะแนะนำให้ทุกคนรีบทำก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษารอยสิวซึ่งตอนนี้นะครับตามท้องตลาดจะมีทั้งหมดหลายแบรนด์เลยนะครับที่นุชาเคยรีวิวไปซึ่งส่วนผสมหลักๆเลยนะครับเขาจะออกแบบมาช่วยลดเม็ดสีจากที่รอยของเราเนี่ยเข้มเป็นสีน้ำตาลสีดำทำให้จางลงหรือว่าทำให้ผิวของเรากลับมาเป็นสีของผิวปกตินะครับดังนั้นใครที่กำลังหายจากสิวเนาะเราก็ทีเนี้ยเราลูบลงไปบนผิวแบบนี้แล้วทีเนี้ยสิวของเรามันหายสนิทควรที่จะรีบใช้ตัวรักษารอยเลยทันทีไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานเพราะว่าเวลาที่เราปล่อยไว้นานแล้วนะครับมันจะทำให้รอยของเราหายได้ช้าลงดังนั้นใครที่สิวหายใหม่ๆเนาะแล้วก็ทิ้งรอยสิวรีบใช้ตัวลดรอยเลยนะครับข้อที่2นะครับสิ่งที่จะช่วยทำให้รอยสิวของเราหายได้ไวก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงๆนะครับใครที่แบบทำงานออกกลางแดดออกกิจกรรมข้างนอกบ้านไปเที่ยวสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดจัดแดงแรงอาจจะต้องใช้ร่มกลางนะครับหรืออาจจะใช้หมวกคลุมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ทำให้แสงแดดมีผลกระทบต่อผิวของเราโดยตรงเพราะว่าบางทีครีมกันแดดก็ไม่เอาไม่อยู่เนาะนุชาคิดว่าถ้าเราทำได้แบบนี้จะช่วยทำให้รอยสิวของเราหายได้ไวขึ้นเพราะว่าแสงแดดนะครับมีผลต่อเม็ดสีบนผิวของเรานะครับทำให้เม็ดสีจากที่ตอนแรกมันก็เริ่มจะเข้มเนาะรอยสิวอะแสงแดดอะมันก็จะมีผลทำให้เม็ดสีตรงนั้นนะครับเข้มขึ้นเข้มขึ้นทำให้รอยสิวของเราเข้มขึ้นมากยิ่งขึ้นดังนั้นใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดทำงานกลางแจ้งขับมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆในการปิดหน้าของเราหรือว่ากันแสงต่างๆนะครับก็จะช่วยได้มากเลยครับข้อที่3นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทาครีมกันแดดทุกวันครับใครที่แบบอยู่ในบ้านเฉยๆอ่ะแล้วไม่ได้ออกนอกบ้านแล้วมีความเข้าใจผิดว่าเราไม่จำเป็นต้องทาครีมกันแดดก็ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นสิ่งที่นุชาย้ำมาหลายๆคลิปนะครับใครที่ไม่ได้ออกไปจากนอกบ้านเราก็ยังจะต้องทาครีมกันแดดเนาะเพราะว่าแสงแดดสามารถลอดผ่านหน้าต่างหรือว่าลอดผ่านชั้นบรรยากาศอะไรต่างๆมาได้ก็คือถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดจะทำให้ผิวหน้าของเราหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะครับแล้วก็ทำให้รอยสิวของเราแย่ลงทำให้รอยสิวของเราเข้มขึ้นไม่ต่างกับที่เราอะไปตากแดดเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมทาครีมกันแดดนะครับนุชาแนะนำถ้าอยู่ในบ้านเฉยๆเนาะแล้วก็ไม่ได้โดนแดดแรงๆควรที่จะทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30หรือว่าใครที่ต้องโฉบแดดออกไปข้างนอกบ้านไปซื้อกับข้าวหรือว่าทำกิจกรรมข้างนอกบ้านนะครับบ่อยๆก็คือควรที่จะใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50 PA บวกขึ้นไปนะครับก็จะช่วยทำให้สามารถป้องกันแสงแดดได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับข้อที่4นะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับเป็นเคล็ดลับเลยที่จะช่วยทำให้รอยสิวของเราหายได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นก็คือการทานผลไม้ที่มีกลุ่มของวิตามินซีสูงอย่างเช่นส้มแอปเปิ้ลนะครับหรือว่าน้ำมะนาวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นทานพวกวิตามินซีที่เป็นแบบเม็ดเสริมนะครับเพราะว่าวิตามินซีจะประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้รอยสิวรอยแผลเป็นนะครับหายได้อย่างรวดเร็วนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดำเยอะๆแผลจากสิวหรือว่าแม้กระทั่งไปทำเลเซอร์รักษาหลุมสิวรอยสิวมาอยากทำให้รอยแผลเป็นเลเซอร์แผลเลเซอร์ดีขึ้นนะครับก็ทานวิตามินซีเสริมเข้าไปอันนี้เป็นสิ่งที่นุชายืนยันแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลกับตัวเองทุกคนก็สามารถลองเสริมกันดูได้แต่ถ้าใครที่แบบไม่อยากทานวิตามินซีแบบเม็ดเนาะอย่างที่นุชาบอกไปทานพวกผลไม้เสริมเราก็จะได้ไฟเบอร์วิตามินซีและธาตุอื่นๆมาเสริมเติมด้วยครับก็เป็นเทคนิคเนาะที่นุชาคิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวอยากทำให้รอยสิวจากที่มันเป็นเยอะๆเนี่ยมันหายได้อย่างรวดเร็วก็เอาไปปรับใช้ดูนะคะนุชาคิดว่าทำให้รอยของเราหายได้อย่างไวขึ้นแน่นอนครับสำหรับใครที่มีคำถามเนาะหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับอยากให้นุชาทำคลิป
แบบไหนพูดประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่เคลียร์เรื่องประเด็นเรื่องรอยสิวนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือใครอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์เนาะหรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ